วันนี้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะนำต้นเยลลี่พืชกินใบไปฝากเพื่อนค่ะไปรถบัสจึงต้องจัดต้นเยลลี่ให้พร้อมที่จะลงกระเป๋าเดินทางนะคะต้องใส่ลงในกระเป๋าเดินทางเพราะเดินทางข้ามวันข้ามคืนจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นระยะทาง1,000 กว่ากิโลก็เดินทางมาราธอนอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนมีภารกิจต้องไปทำนะคะแต่มีของติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนด้วยค่ะคือต้นเยลลี่พืชกินใบใส่กระเป๋าเดินทางนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีแพ็คต้นไม้ใส่กระเป๋าเดินทางกันนะคะต้นเยลลี่พืชกินใบที่มีคลอโรฟิลสูงย่าได้ตอนกิ่งไว้หลายกิ่งค่ะและปลูกลงกระถางไว้กิ่งตอนเหล่านี้เมื่ออยู่ในกระถางก็จะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วค่ะวันนั้นที่ตัดกิ่งตอนโปรยปลายมานะคะก็รีบตัดกิ่งตอนเพื่อจะได้เอาไปเก็บไว้รอการปลูกลงในกระถางค่ะการตอนกิ่งก็เป็นการขยายพันธุ์ต้นเยลลี่อีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้ต้นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ตามที่ต้องการหากเราต้องการต้นใหญ่มากก็เลือกกิ่งใหญ่ๆค่ะหากต้องการต้นพอประมาณก็เลือกกิ่งกระทัดรัดเล็กลงมาหน่อยก็จะได้กิ่งตอนตามที่ต้องการกิ่งตอนเหล่านี้ใช้เวลาตอนประมาณ1 เดือนหากเป็นหน้าฝนกิ่งตอนก็จะติดได้เร็วกว่าหน้าร้อนค่ะเพราะความชุ่มชื้นในอากาศก็เป็นส่วนช่วยได้ด้วยค่ะเมื่อได้แล้วนำมาแช่น้ำหรือวางไว้ที่ธรรมดาก็ได้ค่ะแต่บังเอิญที่บ้านมีท่อน้ำอยู่ก็วางแช่น้ำไว้นะคะประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็แกะกิ่งตอนนำไปปลูกลงกระถางตามที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อปลูกลงกระถางประมาณ2 เดือนขึ้นไปกิ่งตอนก็จะเป็นต้นเยลลี่ที่แข็งแรงนะคะสามารถนำไปปลูกลงดินหรือเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนำไปปลูกลงกระถางได้ค่ะต้นเยลลี่สามารถปลูกลงดินและปลูกลงกระถางได้นะคะต้นเยลลี่ในกระถางนี้ก็จะแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางนะคะโดยถอดออกจากกระถางห่อตุ้มใส่ถุงนะคะเพื่อจะใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งเพราะในกระเป๋าจะมีต้นเยลลี่3ต้นและมีของฝากอื่นๆด้วยค่ะจึงต้องถอดออกจากกระถางเพราะใส่ทั้งกระถางจะเกะกะและไม่สะดวกค่ะก่อนห่อตุ้มใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะน้องต้องนอนอยู่ในกระเป๋า1 วันกับ 1 คืนค่ะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะเตรียมต้นเยลลี่พร้อมทั้ง3ต้นแล้วค่ะเมื่อไปถึงต้นเยลลี่เหล่านี้สามารถเด็ดใบไปทำอาหารได้เลยนะคะไปทำวุ้นเยลลี่ได้เลยเพราะใบกำลังเจริญเติบโตค่ะนำทั้ง3ต้นใส่ลงในตะกร้าก่อนนำต้นใส่ลงในตะกร้าต้องนำต้นใส่ลงในถุงพลาสติกใหญ่ก่อนนะคะเผื่อว่าน้ำที่เราใส่ลงไปที่ต้นเยลลี่รั่วซึมก็จะได้ไม่รั่วซึมมาที่ตะกร้าหรือที่กระเป๋าเดินทางยกถุงวางลงในตะกร้าขาวเลยทันทีค่ะนับเป็นของฝากที่มีคุณค่านะคะแทนตัวแทนใจได้ตลอดเวลาเพราะต้นเยลลี่เป็นไม้ที่มีคลอโรฟิลสารต้านอนุมูลอิสระสูงปลูกลงดินหรือปลูกลงในกระถางสามารถเก็บใบมาทำวุ้นเยลลี่หรือใส่เครื่องปั่นคั้นเอาแต่น้ำเขียวๆมากินแทนน้ำก็จะมีคุณค่าแก่ร่างกายมากทีเดียวนะคะเมื่อใส่ต้นเยลลี่ลงในตะกร้าขาวแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งจัดวางลงในกระเป๋าเดินทางซึ่งจะมีของฝากอื่นๆอัดแน่นอยู่ในกระเป๋าใบนี้ด้วยค่ะเช่นมะขามดองมะดันดองน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะจัดวางเรียงให้ดีดูว่าเมื่อยกกระเป๋ายืนขึ้นของทุกอย่างยังคงสภาพเดิมไม่หกล้มนะคะจึงปิดกระเป๋ารูดซิปเตรียมเดินทางค่ะย่าย่าก็เดินทางพร้อมกระเป๋าใบนี้นะคะไปต่างจังหวัด 2-3 วันแต่ก็จะมีกระเป๋าส่วนตัวอีกใบนึงค่ะกระเป๋านี้เป็นของฝากล้วนๆเลยขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย